ภาวะเงินเฟอ้อของไทยในเดือนมีนาคมติดลบน้อยลงนะครับโดยได้รับแรงหนุนจากราคากลุ่มพลังงานและสถานการณ์โควิดที่เริ่มคลี่คลายสนคอประเมินจากนี้เงินเฟอ้อจะเป็นขาขึ้นครับนายวิชานันท์นิวาตจินดารองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์หรือสอนคอบอกว่าดัชนีราคาผู้บริโภคหรือเงินเฟอ้อทั่วไปมีนาคม6.4ลดลง0.0 8เหดตัวน้อยสุดในรอบ13เดือนหลังจากโควิดคลี่คลาย เครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจมีสัญญาณฟื้นตัวและปัจจัยจากสินค้ากลุ่มพลังงานกลับมาเป็นบวกอีกครั้งในรอบ14เดือนตามราคาตลาดโลกรวมถึงเนื้อสุกรราคาสูงตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศจากต้นทุนป้องกันโรคอหิวาแอฟริกา ส่วนเงินเฟอ้อพื้นฐานหักอาหารสดและพลังงานขยายตัว0.09เปทำให้ไตรมาสแรกปี64เงินเฟอ้อทั่วไปลดลง0.53และเงินเฟอ้อพื้นฐานสูงขึ้น0.12รองผู้อเนรยการสอนคอมองทิศทางเงินเฟอ้อจากนี้จะเป็นขาขึ้นหลังจากมาตรการลดค่าครองชีพจะหมดลงทั้งค่าน้ำประปาค่าไฟฟ้ามาตรการเยียวยาบางกลุ่มอีกทั้งราคาที่มีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่องจะเป็นปัจจัยผลักดันเงินเฟอ้อระยะต่อไป ส่วนราคาสินค้าทั่วไปที่ต้องจับตาคือสินค้าเกษตรที่สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมและการขยายมาตรการภาครัฐซึ่งสอนอคอย,ยังคงกรอบคาดการเงินเฟอทั้งปีที่0.7ถึง1.7เซโดยมีค่ากลางที่1.2เซแต่ปรับสมมุติฐาน GDP โตที่2.5ถึง3.5เจากเดิมที่อิง GDP โตที่3.5ถึง4.5รราคาน้ำมันดิบ 5 5 6 5ถึง65ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรลจากเดิม40 5 0ถึง50ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรลและคาดการเงินบาทปีนี้ไว้ที่29 3 1บาถึง31บาทต่อดอลลาร์สหรัฐจากเดิมที่คาดการไว้ที่30 3 2บถึง3าาทต่อดอลลาร์สหรัฐครับ